จากดราม่าระหว่างฟ้าวเฟี้ยวสุดสวิงริงโก้พี่ชายของเฟี้ยวฟ้าวและหนุ่มกันชัยดูเหมือนจะยังเป็นที่น่าจับตามองของโซเชียลแม้ก่อนหน้านี้เฟี้ยวฟ้าวจะออกมาชี้แจงเชื่อว่าหนุ่มกันชัยและมดดำที่พูดถึงตนนั้นมีความรักและเอ็นดูตนอยู่ล่าสุดเธอยอมเปิดใจอีกครั้งกับทางทีมข่าวของเราโดยยึดมั่นเชื่อว่าหนุ่มกันชัยและมดดำมีความรักและหวังดีให้นอกจากนี้ยังพูดถึงเรื่องที่มีคนปล่อยข่าวว่าพี่ชายของเธอมีลูกมีภรรยาแล้วเธอบอกว่าถ้ามีจริงๆก็ดีค่ะที่จะมีภรรยาเหรอถ้ามีภรรยาก็ดีดีหนูจะได้อุ้มหลานเห็นเพื่อนสดทั้งชีวิตเนี่ยถ้ามีภรรยาก็ดีดีนี่อยากจะอุ้มหลานนะเนี่ยไม่มีแฟนสักคนเลยถ้ามีแฟนก็ดีดีหนูอยากอุ้มหลานนี่คุยกันตลอดเมื่อไหร่จะมีแฟนเมื่อไหร่จะมีแฟนอยากอุ้มหลานกับประเด็นร้อนแรงที่เกิดขึ้นครับพี่มครับเป็นยังไงบ้างครับโอเคมากมากเลยค่ะก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายเนาะว่าจริงแล้วมันไม่ได้มีอะไรกันหรอกมันไม่มีอะไรกันเลยเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวเองถ้าถอยหลังมาดูคือด้วยอารมณ์พี่ชายของอิมอะเนาะเขาเป็นคนเลี้ยงอิมมาความเป็นพี่ชายเนาะเขาก็ต้องรักน้องเป็นเรื่องปกติพอเวลามีอะไรเกิดขึ้นมาเขาก็เลยพยายามที่จะโปรเทคน้องแต่ด้วยพี่ชายอิมเป็นคนอารมณ์ผงผางเพราะฉะนั้นคือคาแรคเตอร์ของเขาแต่ว่าถามว่าเขาคิดร้ายอะไรไหมพี่เบลไม่เคยคิดร้ายกับใครเลยอันนี้ด้วยความเป็นน้องนะคะหนูขอพูดจริงๆส่วนของพี่หนุ่มกับพี่หนุ่มกับพี่มดดำเนี่ยพี่อินเนี่ยทำงานในวงการบันเทิงมา20ปีเพราะฉะนั้นพี่รู้แล้วว่าเขาเป็นคนยังไงคือจริงๆแล้วพี่หนุ่มเชียงชัยเขาก็ไม่ได้มีอะไรกับพี่อินหรอกเขาก็รักพี่อินเอ็นดูอินคนไม่รักกันไม่พูดถึงกันหรอกแต่คือมันเป็นคาแรคเตอร์แต่ละคนนะเนาะว่าจะเป็นอะไรยังไงเนี่ยแต่จริงๆแล้วจิตใจลึกๆทั้ง3คนเนี่ยพี่ทั้งพี่ชายอินก็ดีทั้งพี่หนุ่มก็ดีพี่มดดำก็ดีจิตใจดีทั้งสิ้นคนเราเวลารักกันมันมีได้หลายอย่างไงรักดุบางทีก็รักอะไรรักชอบสั่งสอนหนูเลยเข้าใจทั้ง3คนและหนูต้องขอโทษแล้วก็ขอบคุณจริงๆที่หนูเป็นตัวต้นเหตุทั้ง3คนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วทั้ง3คนเนี่ยดีจริงๆไม่มีใครคิดอะไรคิดร้ายกับหนูหรอกแล้วส่วนตัวพี่อิมเองได้มีการแบบเคลียร์กับพี่หนุ่มหรือโทรว่าคุยกับพี่หนุ่มหรือพี่มดดำบ้างไหมครับพี่อิมพี่ออกรายการเมื่อสักครู่นี้แล้วนี่ก็คุยหมดแล้วแหละแล้วก็คิดว่าเรื่องราวนี้ก็คงไปถึงพี่หนุ่มแล้วแหละแล้วก็พี่กันชัยแล้วก็พี่มดดำแล้วแหละแล้วก็มันไม่มีอะไรหรอกเพราะจริงๆแล้วหนูถูกลอตเตอรี่ก็เงินของหนูเนาะครับหนูสร้างก็เป็นสิทธิ์ของหนูเนาะหนูจะเอาเงินที่ถูกลอตเตอรี่ไปใช้ส่วนตัวก็เรื่องของหนูเนาะครับหรือหนูจะโชว์ไม่โชว์มันก็เป็นสิทธิส่วนตัวหนูเนาะหนูจึงเข้าใจแล้วก็เคารพสิทธิของคนทุกคนและอีกอย่างนึงหนูไม่มีความโกรธอะไรกับพี่มดดำพี่หนุ่มเลยเพราะเขาก็ให้งานหนูในวงการบันเทิงมาอ่ะสุดท้ายแล้วพี่อิมมีอะไรที่ติดค้างนี่แต่หรืออยากจะระบายหรืออยากจะบอกกับดราม่าต่างๆที่ผ่านมาไหมพี่ยังมีข้อไหนที่พี่อิมอยากจะพูดเราไม่มีโอกาสได้พูดไหมครับพี่ครับไม่มีเลยเพราะอิมคิดว่าเรื่องความศรัทธาเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันขึ้นอยู่ของแต่ละคนเนาะเราไม่สามารถให้ใครศรัทธาอะไรตามเราได้หรอกขอบคุณค่ะพี่ถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวคุยกันขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ